สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube วันนี้ก็จะกลับมาแกะซองรีวิวนะก็ผอเอิญมีปัญหาก็คือตัวที่เก็บปิกกีตาร์ผมเนี่ยมันไม่มีเวลาผมจะเล่นกีตาร์ทีผมก็เอาปิกไปใส่ในตรงช่องวงกลมตรงกีตาร์บ้างซึ่งบางทีมันจะเอาออกมาลำบากก็เลยไปมองหาดูว่ามันมีตัวที่เก็บปิกกีตาร์ไหมดีๆก็ผอเอิญไปเสิร์ชเจอในเว็บไทยใน Lazada อะไรเงี้ยแต่ว่าสรุปสุดท้ายอ่ะมาซื้อที่ eBay ซึ่งมันถูกสุดเลยอ่ะจริงๆจะส่องใน AliExpress นะคือเมื่อก่อนผมเป็นคนที่สั่งของใน Ali eBay อะไรเงี้ยสั่งมาทุกเว็บอ่ะพูดง่ายว่าสั่งลองอ่ะอันไหนถูกผมก็ซื้อพูดง่ายว่าแต่ว่าข้อดีของการสั่งใน eBay ก็คือคุณใช้ PayPal เนี่ยเวลามีปัญหามันจะคืนเงินค่อนข้างง่ายไม่ค่อยปวดหัวนะครับแล้วก็แต่ข้อเสียของการสั่งด้วย eBay เนี่ยอย่างที่บอกมันต้องกรอกเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นแหละคือปัญหาใหญ่ของคนไทยแต่ว่าถ้าคุณใช้บ่อยๆคุณมีแอดเดรสชัดเจนแล้วไม่น่าเป็นปัญหาถ้าสั่งใน eBay นะตัวนี้ตกอยู่ที่ประมาณ 1.20 นะครับก็ประมาณนี้นะก็มีประมาณสัก4ชิ้นนะจริงๆว่าจะสั่งมาชิ้นเดียวแต่เผอิญว่าชิ้นเดียวกับ4ชิ้นราคามันต่างกันไม่ถึงเหรียญน่ะมันเลยทำให้แบบเราสั่งมาเพิ่มสั่งไป4ชิ้นหรืออะไรเนี่ยมันจะเหมือนจะขายส่งแล้วมันก็ทำให้เหมือนคุ้มค่าส่งแล้วก็ที่เหลือเราสามารถเก็บไว้เป็นสแปร์ได้หรือจะอีก2อันเนี่ยเอาไปแจกเพื่อนอะไรก็ได้ซึ่งมันน่าจะได้มาสัก4อันนะโอเคไม่พูดเยอะละเดี๋ยวแกะพร้อมๆกันแล้วก็เดี๋ยวมาดูว่ามันไปใส่ตรงไหนของกีตาร์นะมันจะช่วยอะไรเราได้บ้างนะโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกันเลยครับตามคอนเซ็ปต์ของ Channel ผมโอเคนะครับก็หลังจากที่แกะออกมาแล้วผมจะได้มา5ชิ้นนะซื้อมาในราคา1เหรียญ20 US ดอลลาร์มันถูกมากเลย5ชิ้นก็ผมอาจจะเก็บสแปร์ไว้แค่2ชิ้นแล้วเดี๋ยวผมจะเอาไปแจกเพื่อนๆนะครับก็ประมาณนี้นะโอเคใช้ง่ายๆเลยนะก็ติดตั้งเข้าไปแบบนี้ได้เลยแบบนี้นะครับโคตรง่ายเลยอันเนี้ยแบบเนี้ยเห็นไหมครับโอเคแบบนี้นะปกกันนิดหนึ่งแล้วก็สามารถที่จะใส่เจ้าปิ๊กได้ละเอาปิ๊กที่เราเรียงขึ้นมาเนี่ยก็แนบเข้าไปแบบนี้ได้เลยนะเน็บเข้าไปแบบนี้หรือจะแบบนี้ก็ได้นะเคยเห็นอัศนีวสันป่ะที่ประมาณว่าเขาแจกปิ๊กอะอารมณ์เหมือนว่าปิ๊กเขาจะแอบอยู่ข้างๆตรงนี้ก็แอบเข้าไปแบบนี้จริงใส่กำลังดีเนี่ยใส่ประมาณสัก4ไม่ควรเยอะไปกว่านี้ละก็ใส่ประมาณนี้นะก็สามารถที่จะเก็บปิ๊กได้แล้วก็ไม่หายนะถ้าไม่ได้แบบว่าไปทำรุนแรงกับกีตาร์มากก็โอเคนะผมจะเก็บไว้ประมาณสัก2ละกันกำลังสวยแต่จริงๆแล้วผมมีซื้ออีกรุ่นหนึ่งมานะจะเป็นรุ่นแบบว่าติดกับตัวบอดี้ของมันซึ่งมันก็เดี๋ยวจะลองเอามารีวิวบอกกันอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่น่าสนใจนะมันก็ทำให้เราสะดวกมากเวลาเราจะใช้งานแล้วก็สามารถจะเอาปิ๊กไปเก็บตรงกีตาร์ได้แล้วมันถูกมากเลยอะใน eBay ถูกมากๆคือแทบจะถูกกว่า AliExpress คุณคิดว่ามันถูกใช่ไหมอันนี้มันถูกกว่าอีกโคตรถูกเลยใน eBay เนี่ยก็สามารถใช้ PayPal อะไรชำระเงินได้ก็ใครสนใจก็เดี๋ยวผมจะลงลิงก์เอาไว้ให้ส่วนใครจะซื้อใน Lazada ก็เดี๋ยวผมก็จะลงลิงก์ไว้ทั้งหมดอะใครสนใจก็ลองไปดูแล้วกันแบบนี้นะหรือใน Shopee อะไรประมาณเนี้ยซึ่งมันก็โอเคมากๆเลยโอเคไว้เดี๋ยวผมจะเอาอีกตัวหนึ่งมารีวิวให้มันจริงมันจะมีอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นแบบคล้ายๆกับเทปกาวเหนียวๆติดกับตรงบอดี้ของตัวกีตาร์นะก็ตัวนี้ก็เอามาลองใช้ดูก่อนนะครับหลังจากติดตั้งเข้าไปในตัวกีตาร์แล้วลักษณะเป็นแบบนี้นะแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ยังไม่ดีเท่าไหร่นะมันมีหลวมบ้างนะในลักษณะแบบนี้ซึ่งก็เก็บได้แต่ว่าบางทีถ้าเราเคลื่อนย้ายอะไรเร็วๆแรงๆก็หลุดได้เหมือนกันนะก็ถือว่าใช้งานง่ายแต่ว่ายังไม่ดีที่สุดถ้าแบบว่ากลัวหล่นหายควรจะไปซื้ออีกรุ่นหนึ่งรุ่นที่มันเป็นแบบว่าเป็นช่องเก็บลงไปแบบนี้แต่ผมสั่งมาแล้วแต่ว่าของมันยังไม่มานะก็เลยยังไม่ได้เอามารีวิวบอกกันนะส่วนวัสดุเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆกึ่งยางกึ่งพลาสติกแข็งๆก็พอได้แหละใส่เข้าไปก็ดีกว่าไม่มีใช้เอาง่ายๆก็
ราคามันก็ไม่ได้แพงมากก็มีติดไว้ก็ดีกว่าไม่มีเอาง่ายๆได้ถ้าคุณอยากจะมีที่เก็บปิกิต้าแบบไม่ได้แพงมากอะไรเงี้ยซื้อติดไว้มันก็ไม่ได้แพงจริงโอเคก็อารมณ์ประมาณนี้นะโอเคก็ถามว่าเก็บง่ายไหมก็เก็บประมาณนี้เนี่ยเข้าไปแบบเดิมแล้วเวลาดึงแล้วก็ใช้แต่ว่าบางทีมันก็มีหลวมบ้างนะถ้าเราใช้ปิกรุ่นที่มันบางมากๆเนี่ยมันก็อาจจะหลวมได้เวลาเสียบเข้าไปแต่ถ้าใช้รุ่นปิกหนาหน่อยมันก็จะเก็บได้ง่ายก็คือมันจะเก็บแล้วมันจะฟิตพอดีนะประมาณเนี้ย